ทศบาลสันทรายหลวงจังหวัดเชียงใหม่อดีตชุมชนเมืองที่ไม่มีป่าธรรมชาติสู่การพัฒนาสวนสาธารณะป่ากลางเมืองโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและมีธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นนโยบายในส่วนของผู้บริหารที่เราต้องการให้มีพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นหน้าที่ของเมืองที่จะต้องดำเนินการเราจึงจัดหาโดยการซื้อเพื่อทำสวนสาธารณะ25ไร่ยังมีพื้นที่ในส่วนหมู่บ้านอื่นที่เราซื้ออีกเพื่อที่จะให้มีสวนตั้งแต่ระดับชุมชนระดับตำบลและระดับเมืองนะครับให้เป็นมาตรฐานของเมืองต่างๆการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำและความร่วมมือจากชาวบ้านก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างรายได้ให้กับชุมชนสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม